ลงไปทางใต้ที่จังหวัดสตูลค่ะผู้ราชการจังหวัดสตูลน,นะคะได้สั่งตั้งวอร์รูมเพื่อช่วยหนุ่มที่ติดบนเขาสันกลาคีรีมาร่วมสัปดาห์นะคะหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้ายแล้วก็บวมช้ำไปจนถึงอวัยวะเพศในขณะที่4ทีมกู้ภยัยทหารทางด้านอุทยานทะเลบันทีมหมูป่าก็เข้าช่วยเหลือแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะลำเลียงลงมาได้นะคะเนื่องจากสภาพเขาที่สูงชันและเป็นช่วงของรอยต่อ ที่ติดกับประเทศมาเลเซียค่ะที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสตูลน,นะคะได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องก,องกันบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดโดยบอกว่าเมื่อ10กรกฎาคมเวลาประมาณ20นาฬิกา30มนาทีมีราษฎรในพื้นที่ตำบลเกตตรีอําเภอเมืองสตูลมาขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิร่มใสว่ามีชาวบ้านซึ่งเป็นชายอายุประมาณ39ปีขึ้นไปบนเทือกเขาสันกลาคีรีได้รับบาดเจ็บบริเวณขาซ้าย หักนะคะแล้วก็มีอาการบวมช้ำลามไปจนถึงอวัยวะเพศโดยได้ตกลงไปในซอกหินต่อมาทางมูลนิธิร่มใสได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่7นายพร้อมชาวบ้านในพื้นที่2นายลงเรือที่ท่าเรือตำมะหลังและได้ขึ้นที่ท่าคลองกวางใหญ่เดินเท้าขึ้นนะคะไปยังเขาจุดเกิดเหตุอีก 15กิโลเมตรนะคะต่อมาชุดเจ้าหน้าที่ดังกล่าวก็ขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยกู้ภัยพัทลุงและหน่วยกู้ภัยตรังขึ้นไปสมทบอีกชุดดังกล่าวขึ้นไป12นายขณะนี้กู้ภัยยังไม่สามารถนำผู้บาดเจ็บกลับลงมาจากเขาดังกล่าวได้ค่ะ ล่าสุดตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะครับมีการขอกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งสิ้น5 4นายทั้งทหารหน่วยอุทยานแห่งชาติทะเลบันและหน่วยความมั่นคงนำกำลังเข้าไปร่วม4ชุดสนับสนุนช่วยเหลือโดยพบว่ามีกำลังบางส่วนได้ถอนกำลังเพื่อเปลี่ยนตัวเนื่องจากประเมินสถานการณ์แล้วไม่สามารถมุ่งหน้าต่อไปยังจุดพบผู้บาดเจ็บได้ด้วยระยะทางและเส้นทางที่ยังไม่มีความเที่ยวชาญน,นะครับ หลังจากนายเอกรัตนหลี่เซนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลทราบเรื่อง <c oughs> ก็ได้มีการสั่งตาสั่งการให้ตั้งวอร์มภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเกตรีเป็นศูนย์ประชาการประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยผู้ว่าได้ร่วมรับฟังการประเมินสถานการณ์เข้าช่วยเหลือ <c oughs> พร้อมแสดงความห่วงใยถึงสุขภาพของผู้ได้รับบาดเจ็บและชุดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ เชื่อว่าตามแผนจะเดินทางลงมาได้ในเย็นวันนี้แหละครับโดยขอให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องบูรณาการกําลังและเตรียมแผนสำรองหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสุขภาพของผู้บาดเจ็บอาจจะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ในการเข้าไปช่วยเหลือแล้ววันนี้ค่ะชุดหน่วยกู้ภยัยชุดโรยตัวจากที่สูงซึ่งเป็นอีกหนึ่งชุดที่เคยทํางานที่ขุนน้ํานางนอน ที่ไปช่วยเหลือ13หมูป่าเนี่ยนะคะได้ลงมาช่วยผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยนายปิยพงศ์สุขชนะหนึ่งในทีมช่วย13หมูป่าขุนน้ํานางนอนร่วมประเมินสถานการณ์แล้วก็ยอมรับว่าสภาพพื้นที่ภูมิประเทศมีความแตกต่างกันเนื่องจากพื้นที่เขาสันกลางคีรีของจังหวัดสตูลจุดที่พบผู้บาดเจ็บมีความสูงจากระดับน้ําทะเล800ถึง1,000เมตร สภาพหินเขานั้นแหลมสลับไปมามีความยากซึ่งแตกต่างจากพื้นที่เขาขุนน้ำนางนอนประกอบกับระยะนี้เกิดฝนตกเส้นทางลื่นเพิ่มความยากลำบากระยะทางจากที่ลงเรือไปกลับร่วม30กิโลเมตรนะคะบวกกับทีมงานที่เดินทางไปก่อนหน้านี้เริ่มมีการอ่อนล้าแล้วก็ร้องขอสเสบียงรวมถึงน้ำดื่มด้วยโดยในยวันนี้ก็จะมีการประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งก่อนจะจัดส่งกาลังสนับสนุนเข้าไปสมทบค่ะ นี่ก็คือทั้งหมดของสรุปขา่าวภาคที่รอบวันทันเหตุการณ์ในช่วงนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณข้อความที่ส่งมาทักทายและพูดคุยกันในประเด็นข่าวด้วยนะครับเราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ